สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันพุธที่22มีนาคม2566มองเซตวันนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อครับคลายกังวลปัญหาภาคธนาคารในต่างประเทศหลังนางเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่ารัฐบาลพร้อมจะรับประกันเงินฝากเพิ่มเติมหากปัญหาภาคธนาคารลุกลามสอดคล้องกับประธาน ECB ที่ระบุก่อนหน้านี้ว่าพร้อมเข้ารักษาเสถียรภาพภาคการเงินหากมีความจำเป็นครับนอกจากนักลงทุนในตลาดจะคลายความกังวลวิกฤตภาคธนาคารในต่างประเทศแล้วการเลือกตั้งภายในประเทศมองเป็นผลดีต่อตลาดและเศรษฐกิจโดยรวมเมื่อวานกกต.เคาะวันเลือกตั้งแล้วเป็นวันที่14พฤษภาคมนอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานทะลุออกจากกรอบแกว่งเดิมเป็นสัญญาณเชิงบวกทางเทคนิคครับแต่ Foreign Fund Flow ยังเป็นลบรอความชัดเจนของผลการประชุมเฟดคืนนี้ประเมินแนวรับวันนี้ที่1565ถึง1570แนวต้านประเมินไว้ที่1585และ1595ถึง1600จุดตามลำดับด้านกลยุทธ์การลงทุนผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงแนะเก็งกำไรแบบไม่หวังส่วนต่างราคามากครับเน้นการตั้งรับสำหรับพอร์ตการลงทุนแนะถือทนแกว่งหาจังหวะทยอยตั้งรับช่วงตลาดผันผวนหุ้น Fundamental Fix สำหรับวันนี้แนะนำ Advance มองเป็นหุ้นเชิงรับที่ดีในช่วงตลาดมีความผันผวนสูงแนวโน้มกำไรปีนี้คาดจะกลับมาเติบโต 10% จากรายได้ค่าบริการที่สูงขึ้นจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและการแข่งขันที่คาดว่าจะน้อยลงตามผู้เล่นในตลาดปันผลดีปีละ 4% ครับเป้าพื้นฐาน235บาท